นี้นะฮะว่าผู้หญิงขึ้นบนวงเล็บชั้นบนนะฮะส่วนผู้ชายอยู่ล่างวงเล็บชั้นล่างเนี่ยหมายถึงอะไรเดี๋ยวเราเข้ามาฟังกันครับว่าคืออะไรสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมลุงโลมานะครับจะมากล่าวถึงอีกหนึ่งบทนะฮะในหนังสือของท่านอาจารย์เรือรบนะครับเล่มนี้นะครับผมเล่มนี้ครับนะครับเอานะครับปัญญาเปลี่ยนชีวิตครับวันนี้จะมาในเรื่องของที่เป็นบทที่เรียกว่าห้างหาคู่ครับซึ่งที่ผมได้เกริ่นมาตะกี้นะฮะว่าผู้หญิงขึ้นบนวงเล็บชั้นบนนะฮะส่วนผู้ชายอยู่ล่างวงเล็บชั้นล่างเนี่ยหมายถึงอะไรเดี๋ยวเราเข้ามาฟังกันครับว่าคืออะไรซึ่งตรงนี้นะครับผมขอออกตัวก่อนนะครับผมไม่ได้เป็นครูรู้ด้านความรักหรือเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรต่างๆนะฮะผมเล็งเห็นว่าบทความของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะครับผมวันนี้ก็วันที่8กุมภาพันธ์แล้วนะครับอยากจะให้สิ่งนี้ครับเป็นแนวทางเป็นอีกไกด์ไลน์นึงนะฮะที่หลายๆท่านนะครับทั้งชายและหญิงเนี่ยจะได้นำไปใช้ประกอบครับผมในการที่จะหาคู่ครองนะครับผมในปีนี้นะฮะปี2564นะฮะตรงนี้ต้องชี้แจงนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมดนะครับผมอาจจะถูกบางอย่างก็ได้หรือผิดบางอย่างก็ได้ณช่วงเวลานี้แต่ในอนาคตก็คือความคิดเห็นของผมในวันนี้นะฮะอาจจะผิดก็ได้นะฮะซึ่งก็ต้องขอเรียนชี้แจงไว้ตามนี้ครับผมนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเนื้อหาเป็นยังไงนะครับว่าทำไมของหนังสือของท่านอาจารย์เรลบเนี่ยในเรื่องของข้างหาคู่เนี่ยนะถึงได้อธิบายชัดเจนนะครับถึงสิ่งที่เรียกว่าความรักของผู้หญิงกับผู้ชายนะครับผมได้เป็นอย่างดีเริ่มต้นเรื่องนะครับนั่นก็คือว่าในส่วนของห้างหาคู่นะครับก็คือมีเมืองเล็กๆเมืองนึงนะครับผมก็มีห้างสรรพสินค้าเนี่ยแห่งใหม่เนี่ยได้มาเปิดทำการครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีความพิเศษที่เรียกว่านะครับเขาตั้งชื่อว่าห้างหาคู่นะครับโดยที่โฆษณาว่าเรามีคนรักในฝันของคุณเนี่ยให้คุณชวนเขาหรือเธอออกไปเดทได้ทันทีเนี่ยโปรยหัวมาก็ทำให้เกิดการตื่นตัวแล้วฮะภายในคนเมืองในเมืองนี้กันอย่างตื่นตัวเต็มที่มากมายครับผมซึ่งทางเข้าห้างนะครับจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนอย่างชัดเจนครับผมก็คือมีฝั่งผู้ชายมีฝั่งผู้หญิงนะครับผู้หญิงอยู่ซ้ายผู้ชายอยู่ขวานะฮะแล้วก็จะมีหมด7ชั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นไอเดียที่แปลกประหลาดแปลกใหม่มากนะผมแล้วก็ไม่เคยมีใครในเมืองนี้เคยเห็นมาก่อนนะฮะทำให้ก่อนที่จะมีการเปิดห้างเนี่ยมีการบอกต่อกันมากมายครับผมแล้วก็พอถึงวันแรกที่ห้างทำการเปิดเนี่ยคนยืนรอคิวกันเลยนะครับเหมือนอย่างกับที่ประมาณว่ามีคนมายืนรอซื้อปลาท่องโกงกันบินไทยอะไรประมาณนี้นะฮะน่าจะประมาณนั้นเลยครับผมพอห้างมีเสียงเปิดปุ๊บติ๊งน้องขนาดนี้ห้างหาคู่ขอต้อนรับทุกท่านนะครับก็ฝั่งผู้หญิงก็มีคนวิ่งกรูเข้าไปเลยครับผมฝั่งผู้ชายก็กรูเข้าไปเลยครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันก่อนนะฮะในฝั่งผู้หญิงนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมพอผู้หญิงนะครับสาวๆเนี่ยวิ่งเข้ามาประตูในชั้นแรกแล้วก็พบกับชายหนุ่มที่หน้าตาดีนะฮะหล่อล่ำกล้ามเป็นมัดๆเลยครับมีซิกแพคบินหุ่นนายแบบนะฮะมีให้เลือกหลากหลายสไตล์นะครับหล่อเข้มหล่อตีรุ่นเก๋ารุ่นหล่อน่ารักรุ่นโอปป้ารุ่นสายฝอรุ่นที่เป็นตีขาวๆอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะครับผมทำให้สาวน้อยสาวใหญ่เนี่ยถึงขั้นกับซีซาร์กันไประงมเลยฮะทั้งชั้นเลยนะฮะแล้วก็ทางห้างนะครับก็มีป้ายประกาศติดไปทั่วนะครับว่าหากลูกค้าคนไหนเนี่ยสนใจหนุ่มคนไหนก็ตามนะครับผมก็สามารถชวนไปออกเดทได้นะครับโดยจูงมือหนุ่มคนนั้นเนี่ยไปที่แคชเชียร์ได้เลยนะฮะซึ่งหลังจากที่ออกเดทกันแล้วเนี่ยหากได้คบหาจนถึงขั้นแต่งงานเนี่ยทางห้างก็จะยินดีมากๆนะครับผมแต่ก็ลูกค้าสามารถที่จะเลือกชายหนุ่มเนี่ยได้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับและใช้บริการในห้างนี้เนี่ยได้เพียงครั้งเดียวนะครับผมห้างนี้มี7ชั้นยิ่งสูงขึ้นไปเนี่ยคุณภาพของสินค้าก็จะยิ่งดีขึ้นและหายากมากขึ้นเนี่ยนี่คือการโปรยคำเขาเลยนะฮะว่าเขามีของดีขนาดนี้นะฮะในชั้นต่อไปนะฮะทำให้สาวๆนะครับเมื่อเห็นข้อความดังนั้นครับก็รีบวิ่งกรูไปที่ลิฟต์ครับผมเพื่อขึ้นไปที่ชั้น2กันอย่างรวดเร็วเลยครับผมพอขึ้นไปชั้น2ครับสาวๆได้เจอหนุ่มหน้าตาดีเหมือนชั้นแรกกันนะฮะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับเพียงแต่ว่า
หนุ่มๆเหล่านี้ครับที่ชั้น2เนี่ยมีคุณสมบัติเพิ่มมาคือเป็นคนที่มี IQ สูงนะครับมีการศึกษาที่ดีนะฮะมีวัยที่ปฏิภาณมีทักษะการทำงานด้านเฉพาะตัวต่างๆเยอะแยะมากมายโอ้ถ้าชั้นนี้ยังขนาดนี้แล้วชั้นต่อไปจะเป็นยังไงครับโอเคครับเขาก็วิ่งกลูกันใหญ่ฮะไปชั้น3มาต่อนะฮะพอขึ้นชั้น3ครับก็พบว่าเจอหนุ่มๆเหมือนชั้น1ชั้น2เหมือนกันเลยครับผมเพียงแต่ว่าคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมาครับคือเป็นคนรักครอบครัวนะครับรักพ่อรักแม่แล้วก็มีแนวโน้มว่าเนี่ยแต่งงานไปแล้วจะรับผิดชอบต่อครอบครัวและดูแลภรรยาและลูกได้เป็นอย่างดีโอ้ตอนนี้สาวๆรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีที่สุดในชีวิตเลยครับที่เป็นกลุ่มแรกที่ได้เข้ามาในห้างนี้นะครับผมขนาดยังไม่ถึงครึ่งทางเนี่ยยังเจอผู้ชายที่ดีขนาดนี้เลยเนี่ยแบบนี้ต้องรีบไปในชั้นที่ดีต่อไปอีกให้ได้เลยครับวิ่งกันไปใหญ่เลยนะฮะพอถึงชั้นที่4ครับมีชายหนุ่มหล่อล่ำฉลาดรักครอบครัวแถมพ่วงมาด้วยนะฮะชอบทำงานบ้านด้วยโอ้อะไรจะขนาดนั้นนะฮะคือหนุ่มเหล่านี้นะฮะในชั้นที่4เนี่ยยินดีนะครับที่จะกวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้ารีดผ้าทำกับข้าวแม้กระทั่งกับซักชุดชั้นในนะครับหนุ่มๆเหล่านี้ก็ยินดีที่จะทำให้นะฮะอันนี้มันเป็นผู้ชายในฝันของหญิงสาวในโลกหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมครับผมซึ่งเธอก็คิดเป็นอย่างนั้นเลยครับแต่ว่าเธอยังคิดอีกนะว่ามันมีได้อีกตั้ง3ชั้นเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีที่สุดยอดกว่านี้สิสาวๆต่างก็รู้ว่าถ้ามูช้าๆเนี่ยด้านบนอาจจะหมดก่อนนะครับจึงรีบขึ้นไปชั้นต่อไปอย่าไม่หยุดพักเลยครับผมพอถึงชั้นที่5ครับก็จริงอย่างที่ทางห้างว่าครับผมก็คือกลุ่มชายหนุ่มเนี่ยฮะมีคุณสมบัติตั้งแต่ข้อชั้น1ถึงชั้น4เป็นต้นมาเลยครับผมแล้วพุ่งท้ายนะฮะด้วยความที่เป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ติดอบายมุขทุกชนิดไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่เจ้าชู้ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโอ้โหอะไรมันจะเพอร์เฟกต์ปานนั้นสาวๆรู้สึกว่าโอ้ห้างนี้เนี่ยช่างมากกว่าการที่ไปคัดสรรผู้ชายหายากจริงๆนะเนี่ยไปหามาได้ยังไงเนี่ยคุณสมบัติพร้อมขนาดนี้เนี่ยพร้อมที่เป็นสามีที่ดีมากๆถึงที่สุดเลยจริงๆอ่ะนะถึงขึ้นมาชั้น5แล้วรู้สึกเหนื่อยก็ตามนะฮะแต่พวกเธอก็ยังลุ้นอีกว่าอีก2ชั้นเนี่ยมันต้องมีดีมีสุดยอดอย่างนี้แน่ๆเลยครับผมซึ่งพอขึ้นไปชั้น6ครับมีชายหนุ่มอยู่ไม่มากนะครับก็เป็นคุณสมบัติตั้งแต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนะฮะแต่พ่วงด้วยนะครับก็คือมีฐานะดีมีอาชีพที่มั่นคงนะครับมีรายได้มากนะครับเช่นทำธุรกิจส่วนตัวแพทย์นักบินนะครับผมหรือแม้แต่ทั้งปัจจุบันเนี่ยอาชีพที่กำลังฮิตคืออาชีพที่เป็นยูทูบเบอร์มียอดสับมากกว่า 4-5 ล้านสับนะครับผมซึ่งตอนนี้สาวๆก็นึกไม่ออกเลยว่านะฮะจะมีผู้ชายแบบนี้ที่ดีกว่านี้ที่ไหนไปอีกแล้วนะครับผมด้วยความอยากรู้อยากหวังนะครับว่าเมื่อจะได้คนรักทั้งทีนะครับก็แถมยังด้วยเลือกในครั้งเดียวด้วยเนี่ยก็ควรจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเท่านั้นนะครับจึงต่างรีบแข่งแย่งครับขึ้นไปถึงลิฟต์ชั้นบนให้เร็วที่สุดนะครับผมซึ่งมาถึงชั้นบนชั้น7ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่านะครับกลับเป็นเพียงห้องว่างโล่งๆครับผมไม่มีใครอยู่เลยนะฮะมีป้ายเขียนไว้ว่าขออภัยชั้นนี้ปิดทำการเนื่องจากยังไม่มีผู้ชายคนใดมีคุณสมบัติเพียงพอที่อยู่ในชั้นนี้ได้โอ้สาวๆตัวลงนั่งพักด้วยความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าและสับสนกันเลยนะครับว่าป้ายประกาศของห้างที่แปะไว้ทุกชั้นเนี่ยคือพออ่านไปอย่างละเอียดนะครับก็พบส่วนท้ายว่านะครับเมื่อขึ้นลิฟต์มาในชั้นที่สูงขึ้นแล้วนะฮะจะไม่สามารถย้อนกลับลงไปชั้นต่ำกว่านี้ได้นะครับผมขอให้คุณได้พบกับผู้ชายในฝันและขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับผมแล้วก็มีป้ายทางออกนะฮะลูกศรชี้ไปที่บันไดหนีไฟเพื่อนี้ว่าเดินลงไปนอกอาคารครับทีนี้เราก็ย้อนกลับมาทางฝั่งผู้ชายบ้างนะครับซึ่งอยู่ทางฝั่งขวามือนะฮะมาพูดถึงชั้นที่1กันครับหลังจากที่เราใช้หนุ่มนะครับทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นะครับกรูเข้าไปในห้างหาคู่นะครับชั้นแรกก็เจอกับสิ่งที่เขาพบปะไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะฮะทั้งสาวสวยเซ็กซี่หุ่นดีหุ่นอึ๋มโอ้ทุกสเปคไม่อยากจะบอกเลยว่าทุกคนทำให้หนุ่มๆเหล่านี้น้ำลายหกติ๊ง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 ครับกันเป็นแถบๆนะฮะใครชอบแนวขาวเอ็กก็ว่าไปใครชอบแนวหวานใสๆก็ว่าไปใครชอบหมวยๆก็ว่ากันอีกทีนึงนะฮะหรือใครชอบแบบเซอร์ๆก็มีหมดให้ทุกแบบทุกอย่างนะครับผมซึ่งชายหนุ่มนะครับแต่ละคนเนี่ยต่างก็ดีใจนะครับรีบเดินจุงมือนะครับแล้วก็จับจองสาวๆในชุดนิ่งหมายปองเนี่ยกันอย่างสุขสนานคลื่นเคงครับผมต่างคนนะฮะดูมีความสุขแล้วก็รู้สึกโชคดีมากฮะที่มีห้างหาคู่เนี่ยมาเปิดในเมืองเล็กๆของเมืองของพวกเขาเนี่ยครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเพียงวันแรกนะครับก็เกิดกระแสที่บอกต่อกันออกต่อไปเลยอย่างรวดเร็วนะครับว่าทำให้ชายหนุ่มเนี่ยทั้งเมืองเนี่ยต่างพามาที่นี่ครับและแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกใจอย่างเดียวเลยครับผมก็คือไม่เคยมีใครรู้เลยนะครับว่าห้างหาคู่ฝั่งนี้เนี่ยตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปจะเป็นอย่างไร
เพราะว่าผู้ชายทั้งหมดครับช้อปปิ้งที่ชั้น1กันหมดเลย นี่คือเรื่องจริงเลยนะฮะโอเคก็ตรงนี้นะครับก็จะย้อนกลับมาสู่ในหนังสือนะครับก็คือเอานะครับเขาก็มาถามนิกครับว่าไอ้เรื่องเล่าตัวนี้เนี่ยทำให้นิกเนี่ยเรียนรู้อะไรบ้างนะฮะนิกเนี่ยซึ่งกำลังอ่านอย่างเพลินๆนะฮะสะดุ้งขึ้นมานะก็บอกว่านะครับมันก็สนุกดีแต่ว่ามันจะมี5อย่างนี้จริงเหรอถ้ามีจริงเนี่ยฉันจะได้ไม่ต้องมานั่งกุ้มใจนะครับในเรื่องการมีแฟนถูกไหมอาก็ตอบกลับมาว่าใช่ไหมล่ะสุดท้ายเนี่ยคุณก็เป็นเหมือนผู้ชายทั่วไปอ่ะคืออยากมีคนรักที่เหมาะกับตัวเองแต่พอเจอคนสวยก็หยุดที่ชั้นหนึ่งเหมือนกันหมดถ้าเจอหน้าตาไม่สวยไม่น่ารักคุณจะชอบเธออยู่ไหมนะเห็นไหมอาก็ตอบมาครับผมส่วนนี้ก็สารภาพออกมาเลยครับว่าจริงก็จริงอย่างที่นายว่าเนี่ยฉันก็ไม่เคยคิดในมุมนี้เลยเหมือนกันเออเนี่ยอาบอกว่านะครับนิกคุณลองวิเคราะห์หน่อยสิว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีมุมมองความรักที่ต่างกันยังไงนะครับผมเพื่อพาเข้าประเด็นครับว่าที่เอาพยายามจะอธิบายนะฮะแล้วก็เล่าในเรื่องของห้างหาคู่ให้นิกฟังเนี่ยคือต้องการจะให้นิกเข้าใจถึงอะไรนะครับผมนิกก็สรุปมาได้ดีนะครับสรุปมาว่าเมื่อเขาได้อ่านเรื่องนี้แล้วครับทำให้รู้ว่านะครับเมื่อพูดถึงคนรักเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะมองไปที่อนาคตก่อนแล้วก็มองหาคนที่ดีที่สุดนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีคนคนนั้นเลยก็ได้นะครับทำให้พวกเธอเนี่ยคาดหวังในคนรักเป็นอย่างมากและมีโอกาสที่จะมีความผิดหวังสูงนะส่วนขณะที่ผู้ชายเนี่ยเมื่อพูดถึงคนรักแล้วเนี่ยก็มองแค่เนี่ยและเอาก็เสริมขึ้นมาฮะเรื่องเซ็กมันเรื่องจริงเลยครับแหมพี่เอาก็นะนิกก็เลยถามกลับไปครับว่าทำไมมันถึงต่างกันแบบนั้นล่ะนะนิกชักเริ่มสงสัยแล้วเอาก็ตอบมาว่าก็มันก็เป็นสัญชาตญาณนะที่ฝังอยู่ในส่วนลึกของสมองเนี่ยของมนุษย์เนี่ยมาตั้งแต่สมัยมนุษย์ถ้ำเลยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีประชากรได้มากเนี่ยเพื่อให้เผ่าพันธุ์อยู่รอดใช่ไหมมนุษย์เพศผู้เนี่ยก็จะต้องมีภารกิจต้องสืบพันธุ์เพื่อมีลูกให้มากๆจึงต้องเลือกเพศเมียที่สุดที่อุดมสมบูรณ์นะครับดูสมบูรณ์มากแล้วเหมาะกับการเป็นแม่พันธุ์นะฮะเพื่อที่ลูกออกมาเนี่ยจะแข็งแรงมนุษย์เพศผู้จึงมีสัญชาตญาณในการเลือกคู่โดยดูจากรูปร่างหน้าตาภายนอกเป็นหลักมันจึงฝังใจอยู่ในจิตใต้สำนึกมาจนถึงปัจจุบันนี้นะเพราะฉะนั้นผู้หญิงครับคุณอย่าไปว่าผู้ชายนะครับว่าทำไมถึงชอบประเภทขาวสวยหมวยเอ็กนะครับหรือว่าหุ่นสะบึมทึมทั้งหลายนะฮะมันเป็นสัญชาตญาณนะฮะแอบดีใจเล็กๆครับผมอ่ะโอเคครับในทางกลับกันครับมนุษย์เพศเมียนะฮะก็อยากจะให้ตัวเองและลูกอยู่ได้รอดนะครับในสภาวะที่แร้งแค้นนะแล้วก็ยากลำบากจึงต้องเลือกเพศผู้ที่สามารถจะหาอาหารได้ดีสร้างความมั่นคงครับทางด้านจิตใจครับผมแล้วก็ปกป้องอันตรายต่างๆคุ้มครองดูแลครอบครัวได้เนี่ยโอเคถูกต้องไหมครับสาวๆครับถ้าถูกต้องกด1นะครับถ้าถูกต้องกด2ครับอ่ะแล้วก็นิกก็ตอบมานะครับว่าโอเคเข้าใจแล้วโดยไม่รู้สึกตัวนะครับด้วยสัญชาตญาณเนี่ยทำให้ผู้ชายเนี่ยเลือกคู่แต่จากรูปร่างหน้าตานะฮะจึงมองคนสวยก่อนขณะที่ผู้หญิงเนี่ยเลือกคู่นะครับจากความรู้สึกทางใจเลยกลายเป็นการกำหนดสเปคมากมายเพื่ออยากรู้สึกมั่นคงนะแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดทำให้นิกเนี่ยเขารู้สึกบรรลุถึงสัจธรรมในบางอย่างนะครับผมซึ่งตัวนี้ครับเอาในตอบมาว่าใช่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยคิดแบบนี้เพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่รู้ตัวนะฮะว่าเขาได้ใช้สัญชาตญาณดิบเนี่ยในการเลือกคู่และเข้าใจว่าความรู้สึกนั้นเนี่ยเป็นความรักจึงเป็นเหตุผลให้คนส่วนใหญ่เนี่ยผิดหวังในความรักซ้ำแล้วซ้ำไปซ้ำมาอันนี้ครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับคือผมขอย้ำนะครับว่าทุกคนนะฮะไม่ได้คิดแบบนี้ทั้งหมดนะฮะเพียงแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยใช้สัญชาตญาณดิบในการเลือกคู่อยู่นะครับท่านครับตอนนี้ท่านใช้สัญชาตญาณดิบในการเลือกคู่อยู่หรือเปล่าครับใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะครับขอให้พิจารณาดีๆนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็นิกก็กลับมาตอบครับซับซ้อนจังนะแต่ถ้านายพูดแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าถ้ามีมุมมองที่ถูกต้องในการมองเรื่องความรักเนี่ยเราก็สามารถมีความรักที่ดีได้น่ะสิใช่ไหมนิกบอกว่าเริ่มมีความหวังแล้วนะไม่ใช่แค่นั้นนะหากคนเข้าใจเรื่องความรักอย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเนื้อคู่ของตัวเองอยู่ที่ไหนจะหาเขาเจอได้ยังไงโดยไม่ต้องเดินเข้าไปหาในห้างหาคู่แต่ออกมามือเปล่าหรือเลือกออกมาผิดหวังผิดคนอะไรประมาณนี้นะครับเข้าใจใช่ไหมครับนะก็คือว่าถ้าเข้าใจเรื่องความรักอย่างถ่องแท้นะฮะว่าคืออะไรนะครับ
ไม่ใช้สัญชาตญาณดิบในการเข้าไปตัดสินใจเลือกคู่นะครับก็จะรู้ว่าเนื้อคู่ของตัวเองอยู่ที่ไหนนะฮะจะหาเขาเจอยังไงครับผมนะโอเคมาถึงตอนนี้นะครับนี่ก็ตาสว่างขึ้นมาฮะหูผึ่งดีตัวขึ้นหลังตรงเลยครับผมตื่นตัวสุดๆนะครับในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะฮะแล้วก็บอกกับอาเลยว่านายรีบบอกมาเลยดีกว่าว่าถ้านายแก้ปัญหาเรื่องความรักให้ฉันให้สงสัยได้เนี่ยนะถือว่านี่เป็นการช่วยเหลือครั้งที่หนึ่งเลยนิกเร่งเร้านะครับก็อยากรู้คำตอบเร็วๆอันก็ได้มาตอบอันก็มาตอบว่านะครับยินดีเลยก่อนอื่นคุณลองทบทวนดูหน่อยสิว่าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคุณเข้าใจความรักและเซ็กว่ายังไงนะครับเอามาจะเริ่มต้นด้วยคำถามนะครับแทนที่จะเริ่มบอกตรงๆนะฮะนิกก็สรุปมาให้ว่าคนทั่วไปในโลกเนี่ยมีความสับสนระหว่างความรักกับเซ็กด้วยความไม่รู้ตัวตามสัญชาตญาณนะครับผู้ชายจะเลือกคู่จากรูปร่างหน้าตามีเซ็กโดยคิดว่าเป็นความรักส่วนผู้หญิงเนี่ยจะเลือกคู่จากความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยมักจะยอมมีเซ็กเพื่อให้ได้ความรักจากผู้ชายคนนั้นซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นคนละเรื่องกันเลยนะนี่ก็สาธยายมาครับผมโอเคเอาก็อวยนี่กลับไปหน่อยฮะว่าจะไปเรียนได้ดีมากเลยเนี่ยคุณช่างมีความฉลาดดักแหลมนะใช้ได้เลยนะคุณนิกนะแต่นี่ก็ตอบว่านะครับแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจว่าฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเนี่ยว่าเมื่อแยกสองสิ่งนี้ออกมาได้จะกันต้องทำยังไงต่อนะนิกตาตื่นมากตาตื่นตัวตื่นจริงเลยนะครับก็เจ้าอันนะครับก็ตอบกลับมาว่าการแยกแยะได้ระหว่างความรักกับความใคร่เนี่ยเป็นขั้นแรกนะของการเข้าถึงความรักที่แท้จริงหลายคนคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้จักความรักดีพอแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคนเหล่านี้กลับต้องผิดหวังชีวิตคู่พังเพราะความคาดหวังและการอยากครอบครองนะฮะย้ำนะครับชีวิตคู่ของคนส่วนใหญ่เนี่ยพังเพราะว่าเกิดจากความคาดหวังนะครับและการอยากครอบครองนะครับท่านเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่านะฮะต้องขอย้ำว่าอันนี้ไม่ใช่ความรักนะครับแต่เป็นความใคร่นะครับผมขอให้เข้าใจกันอย่างถูกต้องนะครับว่าความคาดหวังที่ต้องการให้คนรักของเราเป็นอย่างไรและการที่อยากครอบครองเขาอยากอยู่กับเขาอยากให้เขาเป็นสมบัติของเรานะฮะอยากเขาอยู่กับเราคนเดียวไปตลอดชีพนะฮะอันนี้คือความใคร่นะครับทุกท่านครับและส่วนขั้นตอนที่2นะครับก็คือว่าเราจะรู้ว่าจะหาว่านะครับความรักที่ใช่เนี่ยมันเป็นยังไงความรักที่ใช่นั้นมันเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าความสัมพันธ์ของคน2คนเนี่ยจะไปด้วยกันได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะโอเคนี่ก็ตื่นตัวครับบอกต่อกลับมาเลยครับว่าฉันพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นขั้นที่2กันเลยดีกว่าโอ้ตอนนี้มีแบบแทบจะรอไม่ไหวเลยนะฮะโอเคครับสําหรับบทนี้นะครับก็ขอจบลงด้วยประมาณนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมีบทหน้านะครับเป็นชื่อเรื่องของความสัมพันธ์ที่ใช่นะครับผมก็ถ้าใครเห็นว่าบทความที่ผมนำมาอ่านนะครับดีนะครับผมสามารถจะหาซื้อมาอ่านได้นะครับจากตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับหรือลองพิมพ์ค้นคำว่าเอานะครับปัญญาเปลี่ยนชีวิตได้ครับผมซึ่งอาจารย์เรือรบท่านเขียนไว้ดีมากครับผมก็แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ